มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดสมบัติติดตัวพิงกี้ก่อนเข้าเรือนจำกำลังเป็นประเด็นอีกครั้งยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพิงกี้สาวิกาชัยเดชล่าสุดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอนุมัติให้ปลดกำไร EM เพื่อสะดวกต่อการรับงานระหว่างพิจารณาคดี Forex 3D ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2566ซึ่งตั้งแต่นั้นมาทางตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพิงกี้ได้ใช้ชีวิตตามปกติทำงานหาเลี้ยงตัวเองและทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะหลายคนได้พูดถึงประเด็นการสัมภาษณ์หลังจากที่เธอออกจากเรือนจำเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566มีการแชร์โพสต์หรือโยงไปถึงเพจที่มีชื่อรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ที่เคยเขียนเรื่องราวพิงกี้ไว้ในโพสต์วันที่2ธันวาคม2022ที่มีการกล่าวถึงพิงกี้ว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมหาเงินมาสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2021พิงกี้มีบ้าน2หลังตรงโชคชัย4 1หลังและตรงนวลจันทร์1หลังทั้ง2หลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกก็เลยรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้พิงกี้ยังพูดถึงเรื่องบ้านที่งานบวงสรวงว่าเรื่องบ้านขายไปนานมากแล้วค่ะหลายข่าวเลยนะคะขอเคลียร์เลยคุณแม่เรื่องการพนันคุณแม่ไม่ได้เล่นการพนันไม่มีการเล่นพนันใดๆบ้านก็คือขายไปนานมากแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ขายไปนานมากจำระยะเวลาของไทม์ไลน์ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ